ดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาเรียนให้ท่านทราบครับเรื่องของผมก็คือถ้ามีหญิงสาวนางหนึ่งสวมสะอางสวยงามมากเป็นหญิงชาววังครับแต่แปลกใจที่ผู้หญิงคนนี้ชอบกินหมากพลูเป็นประจำนะครับนี่ก็คือที่มาของหมากพลูพอเพียงครับครับหมากพลูพอเพียงของเราคือในเรื่องของความรู้เนี่ยจะต้องรู้จักชนิดของหมากรู้จักชนิดของพลูหมากหน้าแห้งหน้าเปียกนะครับต้องรู้วิธีการกินต้องรู้วิธีการกินคนโบราณเนี่ยเวลาเขาจะกินเขาต้องค่อยๆอ้าปากเพื่อความเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็ต้องรู้ประโยชน์ด้วยนะครับว่าใช้รักษากลิ่นปากใช้รักษาฟันได้คุณธรรมก็จะมีในเรื่องของความซื่อสัตย์อดทนกตัญญูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเรื่องของความกตัญญูเนี่ยเด็กสมัยก่อนเนี่ยจะซื้อหมากซื้อพลูไปให้คนแก่ถือเป็นการกตัญญูมีความกตัญญูนะครับส่วนในเรื่องของสามห่วงก็มีเหตุผลก็คือเรื่องความสวยงามของฟันทำเพื่อต้องการรักษาความสวยงามรักษาฟันแล้วก็เพิ่มรายได้ด้วยและนอกนั้นยังมีการทำพิธีกรรมต่างๆนะครับนอกจากเหตุผลแล้วพอประมาณก็คือชนิดของคำเนี่ยทำมาทำปูเนี่ยให้พอกับคำที่จะเคี้ยวนะครับกลุ่มคุ้มกันก็คือเตรียมอุปกรณ์ต้องระมัดระวังในเรื่องกลุ่มของเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัตถุก็คือมีรายได้นอกจากนั้นลดค่าใช้จ่ายในการไม่ต้องไปรักษาฟันนะครับด้านสังคมก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวในชุมชนนะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็คืออนุรักษ์พืชพื้นบ้านนะครับแล้วก็ยังช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณต่างๆคายน้ำหมากใส่กระโถนนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีมิติด้านวัฒนธรรมก็คือในเรื่องของสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องพิธีกรรมต่างๆที่ต้องใช้หมากใช้พลูแล้วก็เรื่องเหนือคือกิจกรรมการซักพลูนะครับหญิงสาวเนี่ยเขาพึงพอใจหนุ่มในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะทานพลูเนี่ยกัดครึ่งเดียวแล้วเขาจะเอาหางพลูเนี่ยดีดใส่ชายหนุ่มนะครับพอชายหนุ่มพึงพอใจก็จะไปเตรียมขันหมากมาแล้วจะมาขอหญิงสาวกิจกรรมการซัดภูมิในสมัยก่อนครับกลุ่มเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ